สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับจะเป็นการสอนการสร้างภาพลักษณ์ชิ้นงานและสร้างชิ้นงาน3มิติด้วยโปรแกรม SolidWorks นะครับรวมถึงการวิเคราะห์ถึงคุณสมบัติของชิ้นงานที่เราสร้างขึ้นมาโดยจากตัวเส้นล่างที่เราเห็นนะครับจะเป็นการร่างชิ้นงานลักษณะคล้ายๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับและทำการลบขอบมุมชิ้นงานทั้ง4ด้านนะครับซึ่งในวิธีการสร้างชิ้นงานชิ้นนี้นะครับผมจะใช้คำสั่งสี่เหลี่ยมนะครับในการวาดขึ้นมาแล้วก็ใช้คำสั่งในการ modify ก็คือการใช้คำสั่ง fill rate นะครับเพื่อมาลบขอบมุมชิ้นงานทั้ง4ด้านนะครับซึ่งก่อนอื่นที่เราจะทำการสร้างร่างภาพร่างชิ้นงานนะครับเราจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานและหน่วยให้ถูกต้องก่อนนะครับโดยจากที่โจทย์กำหนดมานะครับจะให้เราใช้มาตรฐาน ANSI ในหน่วยมิลลิเมตรนะครับจากค่าดังกล่าวนะครับให้เราไปทำการเซตค่าที่ตัวโปรแกรมโดยก่อนอื่นให้เราคลิกFile New นะครับเลือก Path แล้วกดปุ่มโอเคครับเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะครับก็ไปทำการตั้งค่าตัวชิ้นงานนะครับตั้งค่าตัวโปรแกรมนะครับสำหรับสร้างภาพเมื่อเราเปิดมาแล้วนะครับให้เราเลือกที่ฟังก์ชัน Option นะครับเพื่อตั้งค่าตัวมาตรฐานและหน่วยให้ถูกต้องนะครับเปิดเข้ามานะครับให้เราเลือก Document Property ครับเพื่อเซตค่าตัวมาตรฐานที่เป็น ANSI แล้วก็ตัว Unit ให้ตรงกับตัวที่โจทย์กำหนดมาเข้ามาที่ส่วน Unit นะครับให้เราเลือกนะครับเป็นหน่วย mmgs นะครับเพราะว่าในตัวโจทย์กำหนดมาให้เป็นมิลลิเมตรดังนั้นเราจะเลือกในหน่วยนี้นะครับในส่วนถัดมาครับในส่วนของตำแหน่งทศนิยมของการกำหนดค่าตัวโครงร่างนะครับในโจทย์กำหนดมานะครับเป็นระยะแบบไม่มีทศนิยมนะครับไม่ว่าจะเป็นความกว้างความสูงหรือแม้กระทั่งรัศมีของตัวฟิลเลตนะครับดังนั้นให้เราปรับตัวทศนิยมนะครับให้ไม่มีทศนิยมนะครับในการกำหนดไดเมนชันและก็มุมต่างๆนะครับในส่วนถัดมานะครับจะเป็นส่วนของ Mesh Section Property ครับก็คือตำแหน่งทศนิยมในการวิเคราะห์ผลของตัวชิ้นงานนะครับแล้วก็ไปที่ตัวข้อกำหนดของโจทย์นะครับเขากำหนดให้ใช้ทศนิยม4ตำแหน่งนะครับผมก็เปลี่ยนเป็นทศนิยม4ตำแหน่งนะครับตามที่โจทย์กำหนดมาแล้วก็กดปุ่มโอเคครับหลังจากที่เรากำหนดตัวหน่วยและมาตรฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปดูที่ข้อกำหนดของตัวโจทย์ข้อนี้นะครับว่าให้สเก็ตที่ด้านหน้าเพลนไหนนะครับในที่นี้ให้กำหนดในการสเก็ตนะครับที่ด้านหน้านะครับหรือฟอนต์เพลนผมก็ไปที่แท็บฟีเจอร์นะครับแล้วเลือกสเก็ตแล้วก็เลือกฟอนต์เพลนนะครับทีนี้จากโจทย์ที่กำหนดมานะครับผมจะใช้คำสั่งวาดรูปกล่องดังกล่าวนี้นะครับโดยใช้คำสั่งวาดสี่เหลี่ยมนะครับที่เป็นลักษณะแบบเซนเตอร์นะครับโดยวิธีการเลือกนะครับให้ทุกคนมาเลือกลูกศรด้านหลังตัวนี้นะครับเพราะว่าในลูกศรด้านหลังนี้ก็จะมีการสร้างกล่องสี่เหลี่ยมในรูปร่างต่างๆด้วยคำสั่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งในโจทย์ข้อนี้นะครับผมจะใช้คำสั่งเซนเตอร์และแทงเกิลนะครับในการสร้างสี่เหลี่ยมนี้ขึ้นมาผมทำการเลือกนะครับเซนเตอร์และไทเทิลนะครับโดยการเอาเมาส์มาคลิกที่จุดเซนเตอร์หรือจุดออริจินของตัวฟอนต์เพลนนะครับแล้วก็ลากเมาส์ออกมานะครับแล้วกดเมาส์ซ้ายวางครับแล้วกดปุ่มเครื่องหมายถูกครับเมื่อเราได้ลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วครับเราก็ทำการกำหนดตัวขนาดนะครับกว้างกับความสูงนะครับก็คือ80และ50ตามลำดับให้เราไปคลิกที่ Smart Dimension ครับแล้วพิมพ์ไป80ครับในแนวกว้างแล้วก็ในแนวความสูงก็จากที่โจทย์กำหนดมานะครับก็คือ50แล้วกดปุ่มเครื่องหมายถูกไปครับเราก็จะได้ขนาดของกล่องสี่เหลี่ยมตามที่โจทย์กำหนดมาข้างต้นแล้วนะครับเราก็สามารถเช็คได้นะครับว่าเราได้กำหนดระยะต่างๆครบหรือยังครับจากสถานะด้าน
ขวาล่างนะครับคือเรากำหนดครบแล้วก็จะปรากฏคำว่า fully defined ขึ้นมานะครับแต่จากนี้โจทย์นะครับเราจะพบว่าไอตัวมุมทั้ง4ด้านนะครับจะถูกลบขอบนะครับด้วยรัศมี12ทั้ง4ด้านนะครับซึ่งวิธีใช้งานคำสั่ง fill rate นะครับจะอยู่ที่จุดตรงนี้นะครับในเมื่อเราคลิกที่ลูกศรสามเหลี่ยมด้านใส่รหัสตรงนี้ลงมานะครับจะมีการใช้คำสั่งย่อยลงมาครับคือมี sketch fill rate กับ sketch chamfer นะครับก็คือการลบขอบมุมเหมือนกันแต่ในส่วนของ fill rate ก็คือเป็นการลบขอบมุมแบบโค้งมนนะครับส่วน chamfer ก็คือการตัดขอบมุมของชิ้นงานที่เป็นลักษณะเป็นเหลี่ยมแต่จากโจทย์นะครับมันเป็นลักษณะที่เป็นแบบ sketch fill rate นะครับเราก็เลือก sketch fill rate ทีนี้ก่อนที่เราจะไปเลือกในตัวโปรไฟล์นะครับให้เรามาเลือกกำหนดตัวรัศมีของฟิลเลตก่อนนะครับโดยการกำหนดไป12ครับเมื่อเรากำหนดเสร็จแล้วนะครับก็ไปทำการเลือกมุมที่เราต้องการทำฟิลเลตนะครับก็โดยการคลิกได้2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือให้เราคลิกที่เส้น2เส้นที่เป็นมุมติดกันนะครับก็จะกลายเป็นลักษณะที่เป็นแบบนี้นะครับถ้าเราคลิก2เส้นปุ๊บในตัวโปรแกรมก็จะเป็นตัวพรีวิวให้เราเห็นครับว่าถ้าเรากดฟิลเลตแล้วเนี่ยไอ้มุมขอบตรงนี้นะครับจากที่เป็นเหลี่ยมก็จะกลายเป็นเส้นโค้งมนตามเส้นสีเหลืองนี้นะครับหรืออีกวิธีนึงนะครับวิธีที่ง่ายขึ้นก็คือการคลิกที่จุดมุมเลยนะครับกดเมาส์ซ้ายที่จุดมุมเลยก็ทําให้เราสามารถเลือกตัวเส้นชิ้นงานได้ง่ายขึ้นนะครับเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะครับจะพบว่านะครับสิ่งที่เราเลือกไปครับก็จะถูกปรากฏอยู่ในตัวกรอบสีฟ้าตรงนี้นะครับกดปุ่มโอเคครับตัวโปรแกรมก็จะทำการฟิลเลตชิ้นงานนะครับตามขอบมุมที่เรากำหนดนะครับพร้อมกับใส่ตัวขนาดรัศมีฟิลเลตให้เราโดยอัตโนมัตินะครับเราได้เส้นหน้าชิ้นงานตามที่โจทย์กำหนดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาพิจารณาตัวสถานะของตัวการกำหนดขนาดและตัว relation นะครับก็ปรากฏเป็น fully defined นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นการสร้างเนื้อชิ้นงาน3มิตินะครับก็ในตัวข้อบังคับหรือข้อเงื่อนไขนะครับเขาบอกว่าให้เราใช้คำสั่ง extrude board base ในทิศทางแบบ mid plane นะครับด้วยระยะ15มิลลิเมตรนะครับผมก็จะไปที่แท็บฟีเจอร์นะครับแล้วก็เลือก Extrude Board Base นะครับแล้วก็ตั้งค่าลักษณะการสร้างเนื้อชิ้นงานนะครับเป็นแบบ Mid Plane แล้วก็ใส่ขนาดของความหนาหรือความลึกของตัวชิ้นงานนะครับตามโจทย์กำหนดก็คือ15มิลลิเมตรนะครับกำหนดเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายถูกไปครับเราไปได้ลักษณะของตัววัตถุหรือชิ้นงานที่เราสร้างขึ้นมาตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นการกำหนดคุณสมบัติของวัสดุนะครับโดยที่ในวัสดุชิ้นนี้จะถูกกำหนดให้เป็นวัสดุที่เป็นคอปเปอร์อัลลอยนะครับในเกรดคอปเปอร์นะครับผมก็ไปที่คลิกขวาที่ material นะครับที่มุมด้านซ้ายนะครับแล้วเลือก edit material ครับแล้วก็เลือกครับ copper alloy นะครับโดยการกดรูปสองสามเหลี่ยมด้านหน้านะครับแล้วก็ไปเลือก copper นะครับกดรูปสองสามเหลี่ยมเสร็จแล้วเราก็มาเลือก copper ครับนี่นะครับแล้วกด apply ครับแล้วก็กด closeแล้วก็จะได้ชิ้นงานที่เป็นตัวคอปเปอร์นะครับถัดมานะครับขั้นตอนสุดท้ายก็วิเคราะห์คุณสมบัติของตัววัตถุที่เราสร้างขึ้นมานะครับว่ามีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับภายใต้พารามิเตอร์ที่โจทย์ถามหานะครับโดยการไปที่ Evaluate นะครับแล้วก็ไปที่ Map Property นะครับตรงนี้นะครับกดไปครับเราก็จะแสดงผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของวัตถุที่เราสร้างขึ้นมานะครับเราจะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งนะครับในกรณีที่เราสร้างจากจุดเซนเตอร์วงกลมหรือจุดเซนเตอร์ของไอตัวออริจินตรงนี้ครับ
รวมถึงการสร้างโดยการใช้กล่องสี่เหลี่ยมและมาวาดที่จุดเซ็นเตอร์นะครับรวมถึงการสร้างแบบมิดเพนจุด XYZ นะครับหรือจุดศูนย์กลางมวลนะครับจะอยู่ที่ x 0 y 0 z 0นะครับนั้นก็เอานำข้อมูลดังกล่าวนะครับไปต่อลงในคำถามในโจทย์นะครับสำหรับการทำชิ้นงานในการสร้างชิ้นงานหรือการวิเคราะห์ชิ้นงานดังกล่าวนี้ครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ